ซีซีวัดไปยินดีงานแต่งกรุ๊ปนาตาลีไร้รูปภรรยาร่วมเฟรมไม่ต้องเดาไม่ต้องสืบซีซีวัดไปยินดีงานแต่งกรุ๊ปนาตาลีไร้รูปภรรยาร่วมเฟรมไม่ต้องเดาไม่ต้องสืบแฟนๆแห่คอมเมนต์รัวๆเผยภาพไปร่วมยินดีงานวิวาห์แห่งปีกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวซีซีวัดโพสต์ร่วมเฟรมกรุ๊ปเกริกพลและนาตาลีแต่ไร้เงาเอมี่กลิ่นประทุมภรรยาร่วมเฟรมด้วยพร้อมระบุแคปชั่นร่วมยินดีกับบ่าวสาวโดยพีคตรงคลิปภรรยาด้วยว่าเป็นงานที่น่ารักมากสวยงามซาบซึ้งสนุกสนานยินดีด้วยกับทั้งคู่ด้วยนะครับรักเสมอปอลอหาภรรยาไม่เจอตอนถ่ายรูปเพราะว่านางดูคลิปเอาเองละกันชมคลิปอีโมจิมองบนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลีฟลูเกเวอร์รัปเตอร์ทั้งนี้เผยคลิปไม่ต้องเดาไม่ต้องสืบชมคลิปเอมี่ภรรยากำลังจอยกับงานวิวาห์ของฟลุกและนาตาลีโดยเอมี่ทั้งแดนทั้งริ้งสนุกสนานอยู่ขณะที่แฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ชมและแซวเอมี่น่ารักอาทิกำลังคิดว่าพี่นี่เมาแล้วแน่แน่แน่ตอนดูรูปชอบซีเอมี่มานานมากมากยิ่งตอนนี้เห็นเอมี่นางยิ่งน่ารักกับเพื่อนเพื่อนทุกคนคุณเอมี่ดูจอยกับงานแต่งเพื่อนทุกคนเลยคะน่ารักคะน่ารักจังชอบนะสังคมเปิดกว้างมองภาพจริงๆของดาราเขาได้แสดงตัวตนจริงๆไม่ต้องสร้างภาพพระเอกนางเอกอยู่ในกรอบเหมือนสมัยก่อนเป็นต้นทีพีตอบย้ำความสามารถปล่อยซิงเกิลใหม่สุดแซ่บเสนอตัวคัมแบ็คในรอบ6เดือนตอบย้ำความสามารถทีพีกริดกับซิงเกิลล่าสุดเสนอตัวที่แซ่บโดนใจใครหลายๆคนทั้งเนื้อร้องที่ติดหูรวมถึง MV สุดปังเรียกว่าดึงความเป็นตัวพีพีออกมาได้ดีสุดๆถ้าให้พูดถึงเพลงใหม่ที่ดีกรีความร้องแรงไม่แพ้ให้กับสภาพอากาศบ้านเราช่วงนี้คงหนีไม่พ้นเสนอตัวเพลงใหม่แกะกล่องคัมแบ็กในรอบ6เดือนจากพีพีกริดอำนวยเดชกรแถมยังได้อีตันลูกชายหมิวละลิตามาประกบคู่เป็นพระเอก MV เรียกว่าเคมีเข้ากันสุดๆอีกทั้งยังได้โปรดิวเซอร์ฝีมือดีอย่าง High Paper Planes มาร่วมงานด้วยปล่อยซิงเกิลใหม่สุดแซ่บเสนอตัวเป็นซิงเกิลใหม่เพิ่งปล่อยไปได้ประมาณ2วันแล้วซิงเกิลคัมแบ็กในรอบ6เดือนของ PP Grid Entertainment ที่มาของชื่อนี้ทำไมถึงใช้คำว่าเสนอตัวเริ่มต้นจากอยากทำเพลงที่มันเร็วขึ้นก่อนอยากทำเพลงที่มีจังหวะมากขึ้นเพราะว่าทุกๆคนก็จะเห็นเพลงทีเป็นแนวประมาณมีเดียมมาตลอดไม่ว่าจะเป็นลังเลไฟบอยหรือเพลงช้าอย่างเส้นเรื่องเดิมหรือว่าแม้กระทั่งนาดาว Music It's Okay Not To Be Alright หรือว่า You Do It How You Like It จะเป็นเพลงฟังมีเดียมช้าๆเลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราอยากจะทำเพลงเร็วขึ้นมาเนี่ยมีเรื่องอะไรที่อยากจะเล่าบ้างเล่าเรื่องเสนอตัวเลยแล้วกันเวลาแบบเจอคนที่เราชอบอยากเสนอตัวไปดูแลเขานิดหน่อยประสบการณ์เป็นไงบ้างไม่มีประสบการณ์เรื่องนี้เลยไม่เคยชอบใครเลยอะไรแบบนี้มีแต่เขามาชอบหรอเขามาชอบบ้างก็มีก็เลยต้องเสนอตัวปล่อยซิงเกิลใหม่สุดแซ่บเสนอตัวเลือก High Paper Planes เป็นคนทำเพลงที่ไฮอาภาพรหัวเราะเอล26อก35ไม่เกี่ยวก็ได้ที่ High Paper Planes มาทำให้ครับปรึกษาที่เบลนี่แหละครับว่าเพลงเร็วบีสประมาณนี้แล้วก็มีเรฟเฟอร์เรนซ์ที่เราชอบคิดว่าใครจะเหมาะมาทำสิ่งนี้ที่เบลบอกเป็นที่ไฮดีกว่าไหมเพราะที่ไฮทำเพลงมาเยอะนะนอกจากทรงอย่างแบดงานอื่นๆของที่ไฮก็จะเป็นเพลงที่มีจังหวะเป็นบีสที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยรู้สึกว่าเอาที่ไฮมาน่าจะเป็นอะไรที่สนุกน่าจะเป็นอะไรที่แปลกใหม่ของผู้ชมทุกคนตอนคุยกันคลิกกันเลยไหม
ก็คลิกนะครับเราไปนัดกินข้าวกันพยายามทำมูดให้เป็นกันเองที่สุดละลายพฤติกรรมให้มากที่สุดเราจะได้เข้าใจกันและกันแล้วที่ไฮจะได้แปลในสิ่งที่พีอยากได้ลงไปในเพลงนี้ให้ได้มากที่สุดปล่อยซิงเกิลใหม่สุดแซ่บเสนอตัวเล่าเรื่องอะไรให้เขาฟังเสนอตัวรอฮะหัวเราะคือจำไม่ค่อยได้มันเป็นเรื่องตอนเด็กๆช่วงมัธยมป๊อปปี้เลิฟเราไปเจอคนที่เราชอบแล้วรู้สึกว่าอ่ะเขาก็ชอบเราเหมือนกันหรือเปล่าถ้าเราชอบกันและกันงั้นเราลองมาคุยกันไหมถ้าเธอไม่เริ่มฉันเสนอตัวก่อนแล้วกันคนที่ชอบตอนนั้นลักษณะยังไงหัวเราะลงดีเทลหรอฮะก็จะเป็นชาวเอเชียผมสีเข้มมีตาสองข้างมีหูสองอันร้องเพลงเพราะไหมเขาก็เรียนร้องเพลงเยอะอยู่ตอนนี้เขาเป็นศิลปินไหมศิลปินตัวจริงไม่นับกันที่ยอดวิวก็เป็นเรื่องตอนเด็กๆดึงเชิงไปดึงเชิงมาอ่ะเราเริ่มเลยแล้วกันที่ไฮเขียนบีทมามีการปรับเปลี่ยนไหมก็มีฮะมีหลายดราฟต์มากเลยจริงๆเสนอตัวมี 3-4 เวอร์ชั่นเลยเราพยายามเลือกที่เหมาะกับพีมากที่สุดแล้วก็ตัวเนื้อเพลงก็มีหลายเวอร์ชั่นเหมือนกันก็พยายามปรับมาให้เป็นเวอร์ชั่นนี้ให้ได้มากที่สุดคุยกับพี่เบลยังไงถึงกรูมมิ่งออกมาได้เป็นเวอร์ชั่นนี้พยายามหาคำให้เข้าปากเรามากที่สุดบางทีเขาเขียนมาอาจจะมองแบบหนึ่งแต่เรามองอีกแบบหนึ่งแต่ว่าเราอยากได้คำที่เหมาะกับเราเพราะเราคือคนที่จะต้องไปร้องสิ่งนี้ต้องสื่อสารเมสเซจนี้เลยพยายามหาคำที่มันจะเหมาะกับตัวพีมากที่สุดพูดออกไปเราจะได้ไม่เขินปล่อยซิงเกิลใหม่สุดแซ่บเสนอตัวชอบท่อนไหนที่สุดปูก็ชอบเวลาที่เธอทำตาเจ้าชู้เป็นท่อนฮุกครับผมมันปลุกอารมณ์ข้างในยังไงไม่รู้ปลุกอะไรหวั่นไหวไงเจอคนที่เราชอบเราก็หวั่นไหวตอนร้องอินเนอร์มายังไงทำไม่เป็นต้องให้พี่ช่วยบรีฟปกติเป็นคนชอบสวดมนต์ที่ผ่านมาแสดงว่า MV ต่างๆไม่ใช่ตัวตนเราเลยก็ครึ่งๆแล้วกันอาจจะไม่ใช่ตัวตนเราเท่าไหร่ไม่ถนัดในเรื่องเซ็กซี่ขายอะไรอย่างนี้ไม่มีเนื้อไม่เข้าใจ 2-3 ปีนี้เพิ่งมาเข้าใจคำว่าเซ็กซี่ที่ผ่านมาเป็นคนมินิมอลเพราะว่าอากาศมันร้อนมินิมอลเหมือนพระเอก MV พระเอก MV มีเรื่องส่วนตัวไหมไม่มีเรื่องส่วนตัวพี่ทุกอย่างเป็นเรื่องงานตั้งแต่พี่อเล็กที่นายทุกอย่างเป็นเรื่องงานหมดท่อนไหนเป็นท่อนที่ร้องยากที่สุดเป็นท่อนแร็ปมั้งฮะเพราะว่ารอบนี้ก้ำกึ่งแล้วกันอาจจะไม่ได้แร็ปมากแต่ว่าด้วยบีทที่มันเร็วขึ้นเนื้อหาที่อยู่ในนั้นด้วยการงับคำต่างๆพี่ว่าท่อนนี้อาจจะยากที่สุดครับมีหนึ่งคำที่เป็นของบิลกิ้นด้วยบ้าจริงทำไมเลือกเขามาร้องตั้งแต่ได้ยินราฟนี้มาหลังจะเป็นช่องไฮโน้ตใช่ไหมมันจะมีท่อนบ้าจริงเลยรู้สึกว่าถ้าเป็นบิลกิ้นมาร้องเพลงนี้น่าจะเข้าดีน่ารักดีด้วยแล้วเราก็อยากให้เขามาเป็นส่วนหนึ่งของงานเราด้วยงานนี้เราก็ตั้งใจกันมากๆร้องคำเดียวเองหรอร้องเกินเขาก็คิดค่าตัวสิพี่จ่ายค่าตัวเขาเท่าไหร่จ่ายค่าตัวเขาเป็นกำลังใจแล้วกันเป็นกำลังใจให้กันทุกวันกี่เทคบ้าจริงคำเดียวน่าจะประมาณ 2-3 เทคตอนแรกให้เขาอัดบ้าจริงมาแต่เขายังไม่ได้ฟังทั้งเพลงมันอาจจะไม่เข้ากับมูดของเพลงจนโอเคเพลงเราเสร็จแล้วเลยให้เขาไปอัดบ้าจริงอีกรอบสิ่งนี้ก็จะอยู่ในเบื้องหลังเดี๋ยวทุกคนก็จะได้เห็นกันคิดถึงเขาคนแรกไหมก็คิดถึงเขาคนแรกทุกวันอยู่แล้วอันนี้เป็นตัวตนเราไหมเขาบังคับที่เบลบังคับเป็นสคริปต์บ้าจริงด้อยตั้นมาเป็นพระเอก MV ได้มีโอกาสร่วมงานกับน้องอีตั้นหลายๆงานแล้วได้เจออีตั้นตลอดเลยรู้สึกถ้าเป็นตัวพีกับน้องอีตั้นอาจจะเป็นเคมีใหม่ดีเพราะปกติทุกคนจะเห็นพระเอก MV เป็นคนที่โตกว่าตัวใหญ่กว่าแต่ว่าได้อีตันมาเป็นไดนามิกที่น่าสนใจแปลกใหม่ดีใครเป็นคนเลือกอีตันเค
ทีทีเลือกทีมเลือกมาก่อนแล้วทีก็มาเลือกด้วยจริงๆมาหลายช้อยนายแบบฮ่องกงมีหลายช้อยมากๆแต่ว่าสุดท้ายมาลงตัวสุดและเข้ากับทีสุดหน้าจะเป็นน้องอีตันนี่แหละครับก่อนจะมาถ่าย MV คุยกับเขายังไงปกติใน MV หลายๆอันเราจะทำเวิร์กช็อปกันมาก่อนแต่ด้วยรอบนี้ด้วยคิวของอีตันคิวของทีเองด้วยเลยทำให้เกิดสิ่งนี้ยากเลยมาเจอกันหน้างานเลยเราเลยพยายามจะคุยกับเขาให้ได้มากที่สุดละลายพฤติกรรมทำให้เขาเข้าใจเรามาทำงานกันนะมามีความสุขด้วยกันนะเราอยากให้มูดในกองมีความสุขปล่อยซิงเกิลใหม่สุดแซ่บเสนอตัวแสดงว่าทีเก่งมากดึงเคมีเขาออกมาได้ก็ไม่รู้มันเป็นบรีฟอะทำไม่เป็นเหมือนกันใครชวนคุยก่อนทีเป็นคนชวนเขาคุยก็อยากทำความรู้จักเขาอยู่แล้วด้วยเป็นยังไงเรียนที่ไหนมาโอเคไหมอยากกินอะไรหรือเปล่าเทคแคร์อย่างดีอีตันพูดเก่งไหมอีตันจะเป็นคนเงียบๆจะมีโลกส่วนตัวสูงแต่ว่าพอได้คุยได้รู้จักเขาเป็นคนที่น่ารักมากๆที่สำคัญเป็นงานแสดงแรกๆของอีตันด้วยอีตันมีความเป็นมืออาชีพมากๆหลายๆซีนที่เข้าด้วยกันเป็นเมจิกโมเมนต์เหมือนกันทำไมอยู่ดีๆอีตันก็มองเราแบบนี้ยกตัวอย่างซีนไหนอย่างสมมุติซีนที่อยู่ใกล้กันอย่างเราจับปากเขามีสกินชิฟกันอีตันก็จะมีการส่งสายตามาเลยรู้สึกว่าเก่งเหมือนกันเขาไม่เกรงความเป็นทีพีเลยหรอเขาน่าจะยังไม่รู้จักทีพีด้วยมั้งฮะท่าเต้นใน MV ยั่วยวนมากท่าเต้นก็ได้ทีมฮาเลมเชคเหมือนเดิมก็เวิร์กกับครูอ้ํามาในทุกๆงานครูอ้ําก็เป็นส่วนสำคัญมากช่วยดีเวลลอปทีในฐานะศิลปินด้วยทุกคนรู้ว่าจะไม่ถนัดเรื่องมูฟเมนต์เท่าไหร่ซึ่งครูอ้ําจะช่วยเชียร์อัพพยายามหาเวต่างๆให้แมทชิ่งให้เข้ากับทีมากที่สุดแล้วก็เข้ากับเนื้อเพลงให้ได้มากที่สุดด้วยเต้นแข็งแรงขึ้นมันก็ต้องมีพัฒนากันบ้างก็ฝึกซ้อมหลายๆครั้งเหมือนกันครับบางครั้งที่ทุกคนเห็นไม่มีตารางงานเราก็จะเอาเวลาตรงนี้ไปซ้อมร้องซ้อมเต้นพยายามหาอะไรใหม่ๆในโชว์ด้วยตอนนี้เริ่มเป็นไวรัลแล้วหลายคนไปเต้นตามดีใจครับอยากให้ทุกคนไปลองเต้นตามคราวว่าเพลงนี้ตั้งใจจริงๆทีมงานหลายๆคนคือเหนื่อยกันมากทุกคนทำการบ้านเยอะมากสำหรับเพลงนี้เต้นยากไหมไม่ยากนิดหน่อยๆมีขยับกรุบกริบกริบสามารถไปดูกันได้นะครับชาเลนจ์ใน TikTok เดี๋ยวตัวพีกับทีมงานจะอัพสอนเต้นลงไปด้วยเร็วนี้เดี๋ยวรอติดตามกันได้ปล่อยซิงเกิลใหม่สุดแซ่บเสนอตัวบิวกิ้นเขาชาเลนจ์แล้วเขาก็เต้นไปงั้นเพราะว่าอะไรที่เกี่ยวกับพีทำเหมือนจะร้องไห้เขาก็มาช่วยเต้นมาช่วยโปรโมทเพลงถ้าพี่กินเต้นได้ทุกคนเต้นได้เป็นเศรษฐีนีบิวกิ้วแซวถ้าไม่ได้เป็นเศรษฐีนีทำไม่ได้นะพูดไปเรื่อยอะที่มันเป็นเรื่องของความตั้งใจมากกว่าไม่แพงเท่ารถพอร์ชเขาหรอกคนอะไรแขนก็มี2แขนมีรถตั้ง 5-6 คันงงมากอันนี้ลงทุนหนักสุดเลยไหมก็ลงทุนเยอะพอสมควรจริงๆสิ่งที่สำคัญมากกว่าเราตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดมากกว่าไม่ได้มองว่าจะต้องลงทุนเท่านี้มองตามความเมคเซนส์มากกว่า MV นี้เราอยากได้อะไรบัดเจ็ตมันเลยเพิ่มขึ้นแต่ว่าสิ่งที่อยากได้และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือรอยยิ้มของแฟนๆมากกว่าเสื้อผ้าลุคของเราก็ทุ่มทุนสร้างเหมือนกันเสื้อผ้าต้องให้เครดิตพี่แนนเป็นสไตลิสต์ให้พี่แนนก็ดูคอนเซปต์ของเพลงฟังเพลงภาพต่างๆที่คุยกับผู้กำกับแล้วเขาก็ตีความเซตต่างๆออกมาเป็นเสื้อผ้าที่ทุกคนได้เห็นกันหลักๆเน้นเป็น CG เพราะว่าคอนเซปต์เราอยากได้เป็นนางฟ้าที่ตกลงมาเพื่อตามหารักแท้คือเธอคิดเองไหมบทตรงนี้ครึ่งๆคิดเองบ้างได้ทีมไหนมาทำ MV ให้
ได้ทีมดีเรคเตอร์เนทครับชื่อพี่เนทได้มาทำเอ็มวีนี้ให้ผลงานอื่นๆของเขาก็4EVEศิลปินอื่นๆก็ได้พี่เนทมาทำดูอินเตอร์มากเป็นความตั้งใจครับรู้สึกในฐานะศิลปินอยากพัฒนาผลงานตัวเองให้ดีขึ้นให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆปล่อยซิงเกิลใหม่สุดแซ่บเสนอตัวมองว่าตัวเองเป็นแฟชั่นนิต้าก็ถือว่าทำการบ้านแล้วกันหลายๆอย่างที่ได้คุยกับสไตลิสต์โอเคเราอยากได้ผมสีอะไรเราอยากได้ชุดนี้ควรใส่กับรองเท้าอะไรเพราะทุกอย่างดีเทลต่างๆก็สำคัญมากอย่างบางซีนเราไปเต้นอยู่ในทรายเราควรจะเป็นรองเท้ายังไงถ้าเป็นรองเท้าส้นเข็มมันจะลำบากในการมูฟเมนต์หรือเปล่าหรือซีนเททรายจริงๆแล้วมันควรดูพริ้วไหวไหมเราพยายามแมทเสื้อผ้าให้เข้ากับทุกๆอย่างที่อยู่ใน MV ด้วยหลายคนมองทีเป็นแบบอย่างหลายด้านเลยไม่นานมานี้ก็ไปปารีสมาอย่างบาเลนเซียกาได้เลือกชุดเองไหมงานทุกๆงานก็จะได้เลือกชุดเองอย่างบาเลนเซียกาล่าสุดที่ปารีสทุกคนจะได้เห็นชุดสีแดงอันนี้เป็นความบังเอิญเหมือนกันเพราะเราเลือกลุคไปประมาณ 3-4 ลุคพอไปถึงวันฟิตติ้งที่นู้นเราได้เจออีกหลายลุคได้เสนอลุคสีแดงมาว่าอยากลองดูไหมมันอาจจะเข้ากับยูนะก็น่าสนใจน่าลองดีมันคือความท้าทายเหมือนกันโอเคจับมาฟิตติ้งแล้วลองดีกว่าเลยรู้สึกอันนี้แหละมันใหม่ที่สุดและเพอร์เฟคที่สุดหลายลุคที่ทุกคนเห็นจะเป็นแนวโทนสีดำหรือเป็นสีดาร์กโทนหน่อยแต่รอบนี้มาเป็นสีแดงเลยหลายคนบอกยาย่าเลือกไม่ได้ต้องใส่ชุดที่แบรนด์เลือกให้ยาย่าอยู่นี่ไงพี่ว่าจริงๆมันอยู่ที่คอนดิชั่นมากกว่าจริงๆถามว่าเลือกได้ทุกๆครั้งไหมก็อาจจะไม่ใช่อย่างงานนิตยสารเราก็ไม่สามารถแมทช์ลุคเองได้เพราะมันคือลุคที่ทางแบรนด์ต้องการจะพรีเซนต์และเป็นลุคที่ทางนิตยสารต้องการจะถ่ายทำด้วยส่วนตัวพีเองจากประสบการณ์ที่เจอมาตัวพีเองสามารถเลือกได้บางชิ้นแล้วกันแต่เขาจะมีขอบ้างถือกระเป๋าใบนี้ได้ไหมหรือถ้าอยากใส่ชุดนี้รองเท้าขอเป็นอันนี้ได้ไหมอะไรแบบนี้มากกว่าตัวพีกับตัวแบรนด์จะคุยกันตลอดทีมงานน่ารักมากๆเราสนิทกันเหมือนเป็นพี่เป็นน้องเขาจะช่วยเหลือพี่ในทุกๆด้านเ